หน้าของเราตั้งอยู่บนคอคออยู่ติดกับไหล่ต่อจากไหล่คือแขนมือและไม้พัดครับเกิดอะไรขึ้นท่านหน้าของเราไวหน้าไวหรือว่าหันเร็วก่อนกำหนดดูนะครับผมหันหน้าสังเกตว่าหน้าม้าจะบิดตามไปด้วยและแน่นอนว่าจะทำให้เราพัดตบเข้าซ้ายไม่ลงหลุมแน่ครับเพราะฉะนั้นการพัดที่ดีปัจจัยสำคัญก็คือหน้าของเราจะต้องนิ่งตลอดการสวิงจนลูกพ้นหน้าไม้ออกไปแล้วทำให้หน้านิ่งๆไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับถ้าไม่ได้ฝึกจนเป็นนิสัยหน้าจะหันอยู่เสมอครับวิธีฝึกให้ทำแบบนี้ครับขณะที่สวิงไม้ขึ้นขอให้นับ1สวิงไม้จบไปแล้วนับ2แล้วหันหน้าไปดูนับ3แบบนี้ครับอีกทีนะครับ1 2 3ลองดูครับหนึ่งสองสามแค่นี้หน้าของเราก็จะนิ่งสนิทและจะพัดได้ดีขึ้นครับ